ส่วนช่วยเหลือจากปัญหาก็ยินดีเพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหาเราเข้าใจไม่ใช่เขาไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจในสถานการณ์มีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคคือมีเข้าใจในปัญหาได้อันแรกนะครับเป็นอย่างนี้อันที่สองก็คือการจากข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนประเด็นเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขให้จุดรู้ปัญหาแก้ไขให้จุดโดยการมีการบริหารจัดการแล้วก็มาเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แก้จุดก็จะลดปัญหาลงไปจะแก้ได้ที่สุดนั่นก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขแล้วก็ชนะอันนี้ได้เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าทำได้ดีประเทศของเราน่าภูมิใจว่าทำได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันมันก็ดีกับที่อื่นหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจและการมีระเบียบวินัยในการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าบ้านเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้อย่างที่สุดเพราะว่าโรคมาได้โรคก็ไปได้แต่โรคจะไม่ไปได้ไหมเราไม่แก้ไขปัญหาเราไม่แก้ไขจุดหรือเราไม่มีความอันติอดทนที่จะแก้ไขมันมีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้างหรือเสียสละในการสร้างที่เกี่ยวกล้าพอเรื่องสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเองที่จะแก้ไขเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านว่าท่านใดเจ้าที่ถ้าเรามีอะไรถ้าเรามีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมอะไรได้ก็ดีคุณหมออาจจะเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะกำลังใจให้ด้วยครับ